ีต้อนรับเข้าสู่เทสต์บอยนะฮะวันนี้นะฮะเทสต์บอยก็ขอมานำเสนอรถแท็กเกอร์มือสองดีกว่าจอห์นเดียร์นะครับรุ่น5610-75แรงม้านะครับคันนี้ก็อันเดิมนั่นแหละแต่ว่าเอามาแมนเทนแนนซ์ให้มันดีขึ้นที่ผมบอกแล้วว่าใครซื้อไปก็จะทำให้นะฮะแต่รอบนี้ก็จะทำขึ้นมาเยอะหน่อยก็เลยว่าอาจจะมีขึ้นราคานิดนึงนะฮะเรามาดูกันดีกว่าว่ารถคันนี้ทำอะไรไปบ้างนะครับ5610นะฮะ4 wheel 75แรงม้านะครับมาดูกันเลยนะจ๊ะเริ่มด้วยข้างหน้านะครับไล่จากข้างหน้าไปข้างหลังนะฮะแดดเริ่มลงแล้วผมเปลี่ยนปากไปมีดด้านหน้าให้นะครับตอนนี้เป็นปากไปมีดด้านหน้าใหม่นะครับใหม่เลยแล้วก็น็อต9ตัวใหม่ให้เลยนะฮะแล้วก็ไปมีดด้านหน้านี่จะทำบูทใหม่นะครับอันนี้บูทสลักตรงนี้ใหม่นะครับไม่หลวมไม่ครอนนะครับสำหรับไปมีดด้านหน้านะฮะนี่จะเป็นแบตเตอรี่ใหม่ให้ลูกหนึ่งแล้วก็มีสายพานใหม่ให้เส้นนึงนะครับสายพานเป็นสายพานออปติเบลนะครับของเยอรมันนะจ๊ะคันนี้นะจ๊ะองกอกาดใหม่นะลูกใหม่ให้เลยทั้งในทั้งนอกสำหรับกอกาดนะฮะจะสำหรับกออันนี้ก็แบตเตอรี่ใหม่นะครับแบตเตอรี่ใหม่กองใหม่และคันนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นปั๊มกลมนะครับ75แรงม้าเทอร์โบอันนี้ก็เปลี่ยนฝาน้ำมันเครื่องใหม่ด้วยนะฝาน้ำมันเครื่องใหม่เทอร์โบเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องให้ใหม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ใหม่เปลี่ยนน้ำมันคานหน้าใหม่แล้วก็ตัดต่อด้วยหมูตรงนี้ใหม่นะครับตัดต่อปลอกด้วยหมูใหม่ให้มันใช้ได้ครับคราวที่แล้วมันรูดนะก็มาตัดต่อใหม่ให้มันใช้งานได้อันนี้เบาะใหม่อันนี้เบาะใหม่นะครับเบาะใหม่ฝาครอบเกียร์ใหม่เป็นเกียร์ A B C D แล้วทีนี้กับ1 2 3แล้วก็ R นะครับน้ำมันไฮดรอลิกใหม่นะครับอันนี้น้ำมันไฮดรอลิกใหม่แล้วก็แก้รั่วแก้ซึมแก้รั่วนะครับซึมอาจจะยังมีอยู่บ้างนะครับอาจจะนิดหน่อยนะฮะแต่ว่ารั่วไม่มีแล้วอันนี้ทางท้ายนะฮะนี่คือทางท้ายมีกระบอกช่วยยก2ตัวแล้วก็เป็นจานบุกเบิกแพงหลีขนาด26นิ้วเพิ่งเปลี่ยนจานเมโมมานะครับสำหรับคันนี้นะฮะนี่เพิ่งเปลี่ยนจานมาไม่ใช้งานได้ไม่นานเท่าไหร่ให้ดูนะฮะสภาพท้ายก็ทำไประดับหนึ่งอยู่ขอปรับราคาขึ้นแล้วกันนะครับเพราะว่าคำนวณค่าใช้จ่ายแล้วรู้สึกมันใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะอยู่แต่ก็ผมคิดแต่ค่าอะไหล่แล้วกันอย่างอื่นผมไม่คิดค่าลงค่าแรงผมไม่คิดผมคิดเป็นค่าอะไหล่เดียวสำหรับรถคันนี้ราคาก็เล้าใจมากสำหรับรถคันนี้ไม่แพงนะฮะคันนี้ผมขอขึ้นเป็น 360,000 บาทถ้วนนะฮะสำหรับน้ำมันใหม่ทั้งชุดเนี่ยกับกองเนี่ยก็หลักหลายพันแล้วนะครับมีแบตเตอรี่ใหม่กองอากาศใหม่ก็หลายบาทแล้วครับแล้วก็เก้าอี้ใหม่บอร์ดใหม่นะครับหลายบาทมากกันก็ตอนนี้ตัดท่อนเกียร์ผมตัดท่อนเกียร์แล้วเพราะว่าต้องตัดท่อนเกียร์เพราะว่าตัวปะเกียร์น่ะปะเกียร์มันแตกมันเลยรั่วตรงใต้ก้นอ่างพอใต้ก้นอ่างปุ๊บก็ต้องตัดท่อนออกเพื่อใส่กาวปะเกียร์ใหม่เพื่อให้มันอยู่ตอนนี้ก็ไม่รั่วแล้วนะฮะสำหรับคันนี้ผมเปิดดูแล้วดูในภาพไปเลยว่าเฟืองยังสะอาดเฟืองยังไม่มีแตกสักตัวเฟืองยังดีทุกเฟืองยังดีอยู่เลยนะครับสำหรับรถคันนี้มียกได้ครับโฟวิลทำงานมีแน่นแล้วก็มีผ่านท้ายให้สำหรับแพงหลีไม่มีเป็นของ TT First นะฮะสภาพรถสวยมากเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะครับทีเดียวก็ติดครับคันนี้
ี้นะฮะตรงนี้ก็ซ่อมให้แล้วนะครับไม่มีรอยบุบแล้วไม่มีรอยแตกแล้วคันนี้ 360,000 บาทพร้อมใช้ถือว่าไม่แพงสำหรับราคานี้นะฮะแค่ใบต่างไปมีดด้านหน้าก็ 2,000 กว่าบาทครับแล้วก็บูทตีบูทให้อีกครับตัวนั้นก็หลักพันผมมีบริการขนส่งนะฮะให้กับทุกท่านนะครับก็คิดตามระยะทางนะครับคิดถูกครับไม่ได้คิดแพงยังไงก็ลองมาโทรมาก็ได้ครับเบอร์ตามนี้เลยครับ065-694-495นะครับรถของเทศบาลคันนี้ครับจอห์นเดียร์5610ขนาด75แรงม้าครับคันนี้คุ้มค่าแน่นอนสำหรับท่านใดที่ได้ไปนะครับมีเบบี้ดันหน้าฐานแท่งหลีพร้อมทะเบียนนะครับลืมมาบอกไปเลยว่าคันนี้พร้อมทะเบียนนะพร้อมทะเบียนไปเลยทีเดียวรอบสุดท้ายจึ๊บรถคันนี้นะฮะให้ดูกันรอบๆไปเลยนะฮะยางหลังเพิ่งเปลี่ยนนะครับยางหลังหนาๆเลยครับยางหลังยังเหลือๆเลยนะฮะยางเป็น8ชั้นด้วยนะครับเนี่ยเกียร์8ชั้นนะครับไม่ใช่6ชั้นนะฮะล้อหน้าเป็นของ Apollo นะฮะอันนี้ก็ PR 8เหมือนกันนะครับคุ้มค่ามากสำหรับ 360,000 ท่านใดสนใจก็อย่าลืมโทรมานะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องเทคตะบอยด้วยครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายโย